ไปธุระไปต่างจังหวัดเลยใช่ไหมคะคุณเขาทำงานช่วยผมก็ต้องดูว่าคือทางฝั่งผมเนี่ยถ้าหากว่าต่างจังหวัดมาปุ๊บก็ต้องผมมักจะ yes อ๋อท่านไปต่างจังหวัดเลยค่ะคือทางฝั่งผมเนี่ยผมจะมีอย่างเงี้ยต่างจังหวัดเขาจะมีการรวมคน5คน10คน20คนขึ้นไปไปถึงก็ช่วยตั้งเยอะๆเลยไปนอน1คืนไปทั่วเลยนะคะผมใช้คำว่าหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างให้ช้างเคลื่อนที่มาแต่ละเชือกมันมามันสิ้นเปลืองไงอย่างเงี้ยเราคิดให้เป็นไม่ได้มันมุกแค่ได้บุญนะคะท่านชีวิตสองชีวิตก็ได้รับอานิสงส์ก็เลยใช้หลักบริการถึงบ้านหรือที่ทำงานประมาณนั้นเพราะว่ามันผมว่ามันถึงยุคจริงๆครับตรงนี้พอถึงที่ทำงานนี้ต้องกี่คนคะถึงจะถึงที่ทำงานคงไม่ได้ฟิกจำนวนคนนะฮะไม่ได้ฟิกครับเอาความเหมาะสมใครในคนไหนก็ได้หมดแล้วอย่างพระเนี้ยพระอยากจะรักษาทำไงคะก็ทำนองเดียวกันครับพระหูดับอะค่ะก็ลองดูครับนะคะดับต้องนิมนต์ต้องเชิญท่านไปรักษาประมาณนั้นนะแค่คนไปกินหูดับพระพาที่วัดโอ้โหหลายองค์ไม่ค่อยไม่ป่วยกันเลยวัดโพเนี่ยค่ะน้องเหรอวัดโพวัดพระเจตุพนเนี่ยค่ะค่ะก็โอเคนะนะคะหนูจะได้นัดท่านจะได้เรียนให้ท่านทราบโอ้ไปรักษาถึงที่โอ้ท่านดีใจตายแล้วใช่พระสงฆ์จะเดินทางก็ไม่สะดวกค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้เล่าให้ท่านฟังสังเกตมันจะเบาครับเนี่ยตรงเนี้ยเจ็บเนี่ยที่ท่านกดเนี่ยค่ะเจ็บผมกดจะถูกหมดทุกส่วนส่วนมากจะกดปัดผมจะกดถูกหมดขวาหรือซ้ายขวาคือมันหนักครับตอนนี้มันเริ่มหนักทั้งสองข้างแล้วขามันหนักแล้วค่ะครับผมสังเกตมันจะเบาควบคู่กันชอบครับไหวไหมครับได้ค่ะไหวไหมได้ค่ะไหวไหมได้แค่นี้พอครับผมจะรู้จังหวะผมคนนี้รู้จังหวะในการที่จะช่วยมันผ่านความรู้สึกหมดผ่านความรู้สึกหมดโทษครับได้ทนได้ครับค่อยๆพับคนละเรื่องเสียมันเสียบุคลิกเวลาเดินค่ะเดินแล้วเหมือนกับเข่าไม่ตึงเข่าจะงอทนปุ๊บปุ๊บนั่นลองทำเองสิรู้สึกเบาไหมครับปุ๊บแบบหน่อยเองเบาขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ถ้ามันยังมีนั่นบ้างค่ะเบาขึ้นนิดหน่อยค่ะเบาค่ะโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
วัดโพนเป็นต้นทางของการนวดนี่เองค่ะนวดแผนโบราณนะคะแต่นี่เราเห็นท่านเรียกมานวดมานวดเรื่อยอาทิตย์นึงนวดตั้ง 2-3 ครั้งนะแต่นวดนั่นนะแต่นี่หูท่านดับข้างนึงค่ะมีพระหลายรูปเลยป่วยกันความเจ็บปวดไม่เลือกพระเลือกเนนนะความเจ็บปวดไม่เลือกพระเลือกเนนเลยเล่นงานหมดไม่เลือกสององค์ชีทั้งคุณน้ารู้จักคุณลุงได้ยังไงครับอ๋อนี่ค่ะพี่เขาเคยมาเมื่อ10กว่าปีก่อนคือบทที่พี่เขาฟังแล้วพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรจนตั้งอยู่วันจู่ๆพี่เขาพูดขึ้นมาว่าเขาเคยมารักษาลุงหงอกก็เลยเอ๊ะจะติดทำยังไงก็เปิด Google ดูหาลุงหงอกจนกระทั่งแล้วก็เลยพยายามตามในไลน์อะค่ะนั่นเนี่ยทันสมัยเจอลุงเจอใน Google ค่ะเช็คชัวร์เช็คชัวร์ใน Google ว่าลุงหงอกก็จะเปิดดูไว้ลุงหงอกเป็นอะไรครับคนหลังแล้วพี่ก็พาใครจากพะเยามาอีกอ่ะจากพะเยามาตรวจอีกครับไปมา2ครั้งของครั้งเดียวบอกสักกี่ครั้งถึงมาครับโอ้หายไหนคะไม่บอกคุณน้ากี่ครั้งโอ้ยพอบอกปุ๊บก็สนใจเลยแต่พี่ก็ไม่อะไรก็ไม่หายไม่หายนึกขึ้นได้เลยมันนึกเอาตั้งนานอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็เลยเปิดดูหาเลยตอนนั้นก็มาทีแล้วบ้านท่านปิดค่ะเข้าไปในซอยอ๋อพี่บุกผาบุกผาพอดีวันนั้นเขาจะมาเขานัดก่อนวันวันที่นัดวันที่17แล้วพอดีเขามาไม่ได้เขาหกล้มค่ะฟันหักหมดเลยสิบเจ็ดที่ผ่านมานี่ใช่ค่ะใช่ครับนัดเลื่อนเลื่ออะไรนี่ไม่เปิดใช่ค่ะชื่อบุปผาค่ะแล้วฟันล้มแล้วฟันหักหมดเลยค่ะน่าคิดนะครับว่าน่าคิดนะว่าพอถ้าวันนั้นไม่เลื่อนฟันก็ไม่ร่วงอ๋อเขาเลื่อนก่อนที่ฟันเลื่อนเหรอใช่วันนั้นมันเป็นดิวก็ดิวเดียวกันกับคุณนาค่ะดิวเดียวกันหมดเลยค่ะครับเขาจะมาบังเอิญนะที่ผมพูดนะวันนั้นพอดีเขามาพอดีพี่ก็พูดขึ้นมาพอดีถ้าเขาไม่มาพี่ก็ไม่พูดถึงแล้วเขามาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะเขามาก่อนวันเดียวกันนะแต่เขามาตอนเช้าค่ะใช่ผมไปอุบลหรือเปล่าไปขอนแก่นน่าจะอุบลนะคะค่ะทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าประเด็นของแม่เนี่ยคือรอลูกสาวหยุดใช่ค่ะเสร็จก็เลยบอกลูกสาวไปว่าทางแอดมินก็คุยกันนะครับว่าไม่ต้องรอดีคุณแม่กลัวก็เลยฟันร่วงเลยคือจะมาเนี่ยมาได้ตัวแม่น่ะฟรีตอนแรกจะมากับเขาแต่นี่ไปมานัดกันแต่ก็เมื่อวานนี้เห็นเขาไปทำบุญที่ไหนที่โรงเจไหนไม่ทราบนะคะก็เลยบอกลูกสาวว่าให้นั่งแกร็บแล้วเดี๋ยวทางนี้แอดมินเขาจะจัดคนดูแลให้ทั้งไปและกลับเลยเสร็จปุ๊บคุณแม่หกล้มซะก่อนครับคือไม่ต้องรอเพราะว่าแม่มารอบหนึ่งแล้วเราไม่เจอค่ะใช่ค่ะถ้านั่งแกร็บอะครับก็ฟันไม่ร่วงเขาลุกจากเก้าอี้แล้วก็หันตัวปุ๊บล้มลงไปเลยค่ะ
เฮ้ยเฮ้ยมันหายไปได้ไงมันก้อนนะคะครับยอมนะโทษครับเดินเลยครับดีขึ้นไม่อย่างนี้ตรงนี้ตัวก็นอนอย่างเงี้ยต้องนอนเป็นเป็ดตอนนี้มันไม่ต้องดีขึ้นไม่มองพื้นสิครับไม่มองเดินให้เหมือนปกตินะก็ยังก็กลัวอยู่ยังเกรงอยู่ใช่ถ้ามันหนักขึ้นได้เพราะอะไรคะมันขามันหนักเองจะอธิบายว่าไงตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าพลังงานของเราในเวลาในส่วนตัวถ้ามันดรอปปุ๊บตัวจะหนักเลยขานี้หนักเลยโอ้โหยกไม่ได้ค่ะยกไม่ขึ้นเลยหนักมากพยายามเอาน้ำร้อนฉีดนะคะน้ำฝักบัวฉีดนะคะน้ำมันถูน้ำมันสารพัดเลยค่ะสารพัดน้ำร้อนฉีดตัวไม่โดนมันต้องโดนปอดเหรอฮะอ๋อแต่เราอาบน้ำอุ่นกันฮะแต่นี่แต่ตอนฉีดเนี่ยใช้ความกดของน้ำทั้งตัวคำว่าทั้งตัวไม่ใช่การโดนน้ำนี่เราเอาน้ำทั้งตัวกระโดดแช่เลยต้องแช่โอ้เชียงดาวเชียงดาวก็ได้นึกถึงญี่ปุ่นก็ได้อ่ะต้องไปแช่ออนเซนแหละออนเซนแหละต้องแบบออนเซนนะเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องขึ้นมาออนเซนออนเซนลองถอดแว่นดูครับตอนนี้ผมจะจับส่วนศีรษะให้มันถึงกันยังไงครับมันจะถึงกันหมดถ้าหัวเบาตอนนี้จะเบามากกว่าเดิมเลยครับหมอให้ทราบเลยมันเป็นระบบทั้งระบบประสาททั้งระบบมันถึงกันหมดเลยถึงกันหมดเรื่องของระบบศาสตร์ผมบอกว่าผมนี่นะฮะจะประกาศตัวตนกำจัดพวกอัลไซเมอร์ดีเลยพาร์กินสันมันของคู่กันเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่เลยครับทุกมิติถ้าหาว่าใครก็ตามถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นขั้นที่1 2สบายมากถ้า3ไปถึง4จะยากใช้เวลานานหน่อยถ้า4ถึง5ไปหาที่มรณภาพเอาเอง4ถึง5มันยอมแล้วครับมันขยับไม่ได้4ถึง5เนี่ย1ถึง2เนี่ยสบายมากครับอ๋อเท่าไหร่1 2 2.7 นะครับนะคอยดูผมจะประกาศผ่านจอครับเนี่ยเพราะว่าผมจะคือหาวิธีช่วยคนนะครับผมเดี๋ยวไม่ได้นัดกับคุณลุงว่าจะไปรักษาท่านได้เมื่อไหร่ก็ท่านเจ้าคุณที่วัดโพนะคะ22ส่วนเออราชรัตนะพี่ก็คนเจ้าคุณโอ้ตั้งพี่ตั้งหลายองค์นะอย่างหลวงพี่ต่อ5ก็เขาเดินไม่ไหวใช่มั้ยโหตั้งหลายองค์มีตั้งหลายองค์นะคะที่ไม่ที่ป่วยอ่ะที่เดินไม่ค่อยได้หลวงพี่ท่านเจ้าคุณน่ะหูดับอ่ะค่ะแล้วก็ชอบปวดเมื่อยเห็นมั้ยฮะเดี๋ยวก็ให้เรียกหมอนวดมานวดเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องผมผ่าน 22.7 ID line เพราะว่าเขาจะเป็นโคโอเปอเรชั่นอยู่ตรงนั้นให้ก็จะมีการนัดแน่ให้แต่ก่อนหนึ่งก็ต้องถามผมก่อนว่าว่างไหมวันเวลาเขาจะเผื่อหนึ่งสัปดาห์ต้องมานั่งถามผมแล้วเพราะเวลาผมจะนัดอะไรใครในใจผมจะไม่บอกใครตอนแรกก็นวดนัดคุณลุงไม่ได้แล้วจู่ๆคุณลุงตอบมาว่าอายุ25เดือน10ช่วงบ่ายอ้าวคุณลุงตอบมาแล้วดีใจไม่ใช่คุณลุงไปอ่อนเน็ตแอดมินอ๋อแอดมินไปอ่อนแอดมินนะแอดมินก็จัดการได้หมดพูดน้อยครับใช่ค่ะถามตั้งเยอะตอบแค่นี้เดียว
หายใจเลยครับนี่มันจะไปทั้งตัวทีนี้ครับตั้งแต่ศีรษะเลยครับลงไปหมดแล้วมันจะเบาแบบมันไปอยู่ในอวกาศเลยล่ะครับพลังนี้ตีสนิทได้ก็เจอลุงออกครับตีสนิทได้มีที่ได้ครับขอโทษครับหัวไหล่มันจะหย่อนหมดครับพิงเต็มร้อยไปเลยครับปึ๊บจะคนละเรื่องเลยคืนนี้หลับจะบ้าแน่นอนครับโทษครับว้าวมันคนละปล่อยตามสบายให้ตรงไว้ให้ตั้งฉากไว้ครับเขาใช่ครับโยมจะหายมันจะซัพพอร์ตถึงกันเหลือเชื่อมากครับเบาค่ะเบาโล่งอ่ะเหลือเชื่อมากจริงๆครับเรื่องนี้มันเป็นสารอะไรกันแน่โทษครับสังเกตหัวไหล่มันจะเหมือนกับไหวไหมครับได้ค่ะปึ๊บเสร็จแล้วจ้าก้มให้สุดเลยครับขึ้นแต่หัวหลังอย่าขึ้นโอเคครับดีมากครับตั้งให้ตรงขึ้นมาซะแอดนิดนึงแอดหลังโอเคดีมากครับดีมากๆครับแค่นี้ครับไม่มากครับนี่คือพลังมันจะบอกหมดเลยครับทีนี้โอ้โหหล่าๆได้ทั้งหล่าๆได้สบายเลย คนละฟิลเลยคนละฟิลลิ่งเบาเลยฮะคนละโลกเลยลุกนะฮะลุกเซิงได้เซิงเลยมันเหมือนปกติไหมฮะเนี่ยจำไม่ได้ว่าปกติเป็นยังไงเพราะมันความที่มันเข่ามันเคยงออยู่แล้วไงฮะนึกไปนึกถึงภาพ38นึกถึงภาพนั้นเอาไว้ไม่มองไม่ต้องมองมองใจเลยนู่นเอาบรรยากาศ
ให้มันเช็คเลยรีเช็คได้เลยพวกนี้มันจะไวมันยังอาจจะมีนิดๆ นะที่ยังไม่ใช่นะถ้าคำว่าอ่านไม่ได้ต้องบอกมันรู้สึกอะไรมันเหมือนกับยังขัดอยู่นิดๆตรงขาขัดแต่ไม่เจ็บขัด เดี๋ยวหมด ไม่ใช่แล้วใช่ป่ะครับมีเปล่าเห็นไหมเนี่ยเวียงเลยเนี่ยเห็นไหมครับไปนั่งมันไม่ปวดมันไม่ปวดหรอถ้าเวียงขนาดนี้ไม่ปวดแต่มันเหมือนกับว่ามันยังขัดนิดใช่นอนก่อนคืนนี้พรุ่งนี้ก็สปีดอัพแบบนี้เอาความรู้สึกครับอย่าเอาความคุ้นชินเดิมถ้าเป็นนึกถึงคุ้นชินเดิมอะครับมันก็จะไปติดล็อกไปตัวคุ้นชินเรียนว่าถ้าอยู่วัดก็ต้องรู้จักคำว่ากายใจจิตไปติดตัวคุ้นชินนี่คือติดทางใจอยู่เรื่องคิดแต่ถ้าทางกายมันเรื่องความรู้สึกเท่านั้นวันนี้พาเหวี่ยงแล้วมันก็ต้องเลยเจ็บเลยปวดไปแล้วใช่ใช่ไหมครับมันไม่หนักแล้วค่ะไม่หนักแล้วเมื่อกี้ถ้าจะเป็นต้องมึนหัวถามว่ามึนไหมไม่มึนถ้ามึนคือจบแล้วครับเป็นครั้งเดียวจะพาไปวิ่งนู่นเลยที่ติดอยู่ตรงนี้นะคือความคุ้นชินหนึ่งคือนึกคิดนั่นเองทางใจก็แค่ปลดล็อกทางใจมีเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่เราคิดไม่ได้คิดไม่ตกตีไม่แตกเนี่ยไม่ต้องไม่ปกตินั่งหัวเข่านี่ยังนั่งไม่ได้ไงพอทุกทีนั่งไม่ได้เลยค่ะไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่นั่นนั่งเลยนั่งแล้วลุกไม่ได้ไงมาเวลาไปหาท่านเจ้าคุณนั่งไม่ได้เลยอันนี้นั่งแล้วมันก็เริ่มมันจะมีโอกาสมันเนี่ยมันคือมันจะกดลงไปเต็มที่ไม่ได้ข้างเนี้ยยังกดลงไปเต็มที่ไม่ได้ครับคุณน้านั่งท่าไหนไม่ได้อ่ะลองหนึ่งท่าก่อนพับเพียบลองนั่งไปไหนที่เคยไม่ได้อันนี้คือซ้ายนี่คือพับเพียบซ้ายติดขัดตรงไหนครับคือนั่งอย่างเงี้ยได้พอติดครับคุณน้าแค่บอกว่าติดท่านี้สบายไหมได้ค่ะอ่ะพับเพียบขวาต้องไปขวาครับอันนี้มันไม่กล้าลงไม่รักกล้าลงครับไม่เป็นไรไปตามผมไปตามผมติดตรงไหนครับไม่ติดไม่ใช่ไม่กล้าเห็นไหมไม่กล้าไม่กล้าเนี่ยคือนึกคิดครับไม่แต่เวลาเราคุกเข่าเราจะนั่งเนี่ยค่ะตรงนี้มันเจ็บผมพูดคำว่าพับเพียบก่อนเราต้องไปหาท่าสแตนดาร์ดคือพับเพียบซ้ายกับขวาตัวลงนั่งเจ็บใช่ไหมนั่นแหละคือตัวที่เราจะไปแก้แต่ถ้าตัวนี้ไม่เป็นไรเลยครับซ้ายกับขวาเห็นไหมครับชัดเจนเนาะทีนี้ขัดตมาดครับมีไหมเอาความรู้สึกนะไม่มีหรือมีมีอะไรไม่มีนอนครับนอนครับมีไหมครับไม่มีค่ะเปลี่ยนปั่นจักรยานอากาศครับมีไหมไม่มีแหละพลิกซ้ายครับมีไหมไม่มีค่ะสวาครับไม่มีหมุนเร็วเลยครับลุกขึ้นปุ๊บปัดเลยครับปึ๊บปุ๊บเลยครับลุกขึ้นไปนั่งเก้าอี้ครับไปเปิดเลยครับมันไม่กล้าเข่านี้คุกนะมันกลัวถามว่าอะไรนะนี่คือไม่กล้าไม่ใช่เจ็บกับปวดแน่ไม่เพราะมันคุกไปนะคุณน้าที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นน่ะไม่เหมือนที่นี่แน่ไม่งั้นไม่มาหรอกเพราะว่ามันจะต้องไปลุยยุทธจักรมาหมดแล้วใช่ไหมครับมันต้องไปมาหลายที่อ่ะเป็นมาหลายเจ้าเป็นมาหลายที่แต่ที่นี่จะไม่เหมือนที่ไหนเชื่อว่าไม่น่าจะเหมือนที่ใดแล้วไม่มีที่ใดจุดๆแม้แต่ก็ยังไม่เคยหานั่นจากนอกจากหาหมอแผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลให้แล้วพอให้ยามาทานใช่ไหมคะแล้วแพ้ทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เลยไม่กล้าไปหาคุณหมอเลยนี่ค่ะแพ้ทั้งตัวเป็นอะไรครับนี่ค่ะต้องดูรูปโอ้โหถ่ายรูปไว้ทั้งตัวขึ้นทั้งหมดทั้งตัวเลยค่ะแล้วจดแล้วกดไปตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นไปอีกรอบไหมครับได้กลับไปอีกรอบไหมอ๋อไม่ไปหาค่ะก็ไปหาหมอผิวหนังแทนเพราะว่าจากหมอก็ไปหาหมอผิวหนังมันต้องทานยาแก้แพ้นะคะวงเล็บคนรักสวยรักงามอยู่แล้วถ้าผิวมีอะไรนิดหน่อยโอ้โหนอนไม่หลับ5 วันละคืนมันคันด้วยท่าน
ล้วมันโอ้โหมันแตะตรงไหนก็เจ็บระบมข้างในปวดไปหมดเลยค่ะดีที่หน้าไม่ขึ้นไม่เล่นวิทยาศาสตร์อีกแล้วเรื่องเคมีไม่เอาแล้วเลยก็ไม่ได้ไปหาเขาเกษียณจากโรงพยาบาลจุฬาเป็นข้าราชการจุฬาก็ต้องใช้ของทางโน้นเปิดใจซะก็สิ้นเรื่องเปิดใจของพี่แล้วก็จบแล้วตัวทำไมฮะก็ต้องขออนุญาตล่ะครับอยู่ส่วนไหนของโรงพยาบาลนะครับในส่วนไหนอ๋ออยู่เวชระเบียนค่ะอ๋อทำตำแหน่งระเบียนค่ะเวชระเบียนคนไข้อะไรคือที่หนักใจที่สุดครับเวลาที่เจอสำหรับการทำงานเวชระเบียนไม่มีนะเป็นปกติเป็นคนสนุกกับงานนะคะโอเคนั้นผมรู้เลยว่าสนุกมากเพราะผมไม่เชื่อว่าตัวร่างกายจะเป็นอะไรถ้าสนุกขนาดนี้ครับเป็นคนสนุกกับงานไม่ค่อยเครียดเรื่องงานแต่นี่แพ้เนี่ยโอ้โหกลัวมากเลยนี่พอไปหาหมอไม่กล้ายาหยุดไปหมดเลยนะไม่กล้ากินยาตัวไหนเลยเพราะว่าทั้งที่เคยแพ้มาเมื่อหลายสิบปีก่อนนะฮะตรงเนี้ยไหม้หมดเลยแล้วหมอก็เขียนไว้เลยว่าแพ้ยาแต่ทีนี้อีกหลายสิบปีมาได้มาหาหมอนี่ประกบแพ้อะไรเลปเปอริลหรืออะไรเนี่ยค่ะครับโอ้โหขึ้นทั้งแต่ก็แปลกนะคะทานชุดแรกไม่เป็นไรเลยพอชุดแรกมันหมดก็ไปหาครั้งที่สองก็ตอนนี้ครั้งนี้โอ้โหขึ้นทั้งหมดเลยตอนแรกนึกว่าไอ้แพ้อีกตัวนึงปรากฏไม่ใช่ครับดีว่ามันเอาออกดีว่ามันขับออกก็ไปหารีบมาหาแพ้ตัวขับถ้าเป็นยาฉีดตายแล้วยาฉีดตายเลยผมใช้คำว่าศาสตร์ของมนุษย์มันจะไปต่อไม่ได้มันจะมาแพ้ศาสตร์ของธรรมชาติชาติธรรมชาติมันจะมาแพ้ตรงนี้แปลว่าเอาชนะศาสตร์ธรรมเอาชนะธรรมชาติไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์เอาชนะไม่ได้มีแต่ทำลายธรรมชาติมันมีศาสตร์มนุษย์หลายหลากมากกว่าองค์ความรู้มนุษย์มากมายศาสตร์นั้นต่อไปต่อไม่ได้เลยโดยพึ่งยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้ามันจะเดินหน้าอย่างนี้อย่างนี้คือพวกคลื่นพวกวิทยาศาสตร์จะไปแต่ศาสตร์ด้านสุขภาพไปต่อไม่ได้ค่อนข้างจะแน่นอนเพราะว่ามันมาหยุดที่เคมีคุณน้าค่ะเมื่อกี้เนี่ยลุกพึบเลยเห็นไหมอ๋อเอาแบบนี้เลยไม่ใช่นะตัวที่เขาไม่เคยสอนกันนะครับและเหมือนแล้วหรือไม่มีในการสอนคือคำว่านี้ฮะเขาจะสอนว่าเจ็บกับปวดไม่ดีโอ้โหนี่ฮะ before ค่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะเต็มเลยแพ้ที่ว่าแพ้เนี่ยลุมปัดไปทุกรูปสิฮะทุกปัดไปทุกรูปเลยเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากเนาะเนี่ยแพ้หนังโอ้โหเป็นผื่นทั้งตัวเลยมียกเว้นหน้าไม่ขึ้นนั่นเองนอกนั้นขึ้นทั้งตัวเลยค่ะเฮ้ยโยยิ่งคนผิวขาวด้วยโอ้โหดูไม่จืดเลยตกใจไหมครับตกใจสิคะเพราะมันเจ็บไปหมดแล้วค่ะมันกดตรงไหนก็มันกับมันเจ็บข้างในอะค่ะนี่เอาน้ำมันทาหรือเปล่าไม่ได้น้ำมันทาเลยไม่ได้ทาเลยหลังจากนั้นก็ไปหาหมอกินกี่ครั้งกี่มื้อครับเนี่ยก็กินไม่กินชุดแรกมันหมดไปแล้วแล้วไปหาชุดแรกไม่แพ้นะคะผมแค่กำลังจะถามว่าตอนทานอะทานมันมีเที่ยงกับวันเย็นทานแค่ทานแค่เดี๋ยวก่อนจำได้มันจะขึ้นเหอะได้ครับน่าจะทานไปได้ไม่ได้มากชุดที่สองนี่ทานไม่ได้มากพอทานไม่ได้มากก็ขึ้นเม็ดแต่เอ๊ะสงสัยตอนแรกนึกว่าเป็นตอนแรกกลัวจะเป็นเลิมขออนุญาตนึกว่าเลิมค่ะนี่มันออกภายนอกนะถ้าหางมันเป็นลามปามแบบนี้อยู่ในลำไส้เล็กใหญ่ในกระเพาะยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยไม่เป็นเพลงให้ร้องเลยโยมใช่ป่านนี้เป็นพุ่มพวงไปแล้วป่านนี้เป็นพุ่มพวงไปแล้วใช่ค่ะโอ้โหคุยกันตามปกติครับผมขอไปเติมเฮิร์บค่ะค่ะคุณน้าเอาใหม่นะเอาใหม่ผมจะทวนใหม่นะทวนใหม่อันนี้สำคัญแล้วมันจะได้ไม่กลับมาอีกเราจะได้ไม่ต้องมาเจอกันเรื่องนี้อีกค่ะคำว่าทบทวนคือพยายามแยกให้ออกระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเมื่อกี้ที่ลุกไปหยิบโทรศัพท์อะครับมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันไปออโต้นั่นแหละครับมันไปตามฟีลลิ่งคือความรู้สึกคำว่าความรู้สึกไปตามฟีลลิ่งคือเลยสมมติผมลุกโอ๊ะนี่คือเจ็บนี่คือความรู้สึกโอเคนะแต่ถ้ากลัวเนี่ยคือนึกคิดครับชัดเจนนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะทำความเข้าใจเพิ่มก็คือว่าผมไม่ใช่หมอนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้สอนหรือเขาไม่ได้ความสนใจหรือเปล่าว่าคำนี้ครับถ้าไม่พื้นไม่ขึ้นผื่นน่ะจะรู้ไหมว่าแพ้ไม่ทราบเลยใช่2ถ้าไม่เจ็บไม่ปวดจะรู้ไหมว่าร่างกายไม่สบายตัวชัดเจนนะครับแสดงว่าความรู้สึกเจ็บปวดหรือขึ้นผื่นที่ตาเห็นเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเป็นโทษครับมีประโยชน์มีประโยชน์สิครับเสร็จปุ๊บเอาล่ะผมบอกว่าเจ็บกับปวดมันอยู่ที่การสะสมความไม่สบายตัวที่
60% ครับนี่พูดแบบกายภาพแต่ถ้าพูดเป็นพลังงานคือสะสมความไม่บริสุทธิ์ไปแล้ว 60% ตามวัยตามคำว่าวัยแบบนี้คือนี้ฮะตามการที่เราใช้ตัวเราเนี่ยกับธรรมชาติทั่วไปนี่แหละเป็นเรื่องปกติชัดเจนนะครับเสร็จปุ๊บแสดงว่าอะไรถ้าการสะสมความไม่สบายตัวมันอยู่ที่60แสดงว่ามันมี50มันมี40ก็มันไป60มันเจ็บกับปวดไงครับมันเดดไลน์ว่าเตือนเราว่าเฮ้ยเจ็บปวดนะมันอยู่ที่60แสดงว่ามันสะสมก่อนหน้านั้นอยู่แล้วได้ไหมชัดเจนนะไม่ใช่อยู่มันกระโดดมา60หรอกครับชัดเจนนะครับโอเคไปต่อจุดนั้นนะครับผมเรียกมันว่าตืดหนืดหน่วงหนึบตึงถ้ารู้ตรงนั้นก่อนจะไม่เจอเจ็บกับปวดครับนั่นที่50มันมีก่อนตืดหนืดหนึบหน่วงด้วยมีครับตรงจุดนั้นถามว่าถ้าวันนี้ครับจะเริ่มรู้ว่ามันเช็คยังไงอยากรู้ไหมครับอยากโอเคครับทำให้ตัวเองเหนื่อยครับให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะยืนตากแดดก็ได้คำว่าตากแดดไปยืนในแดดกลางแจ้งเนี่ยครับ9 นาฬิกา11 นาฬิกาหรือ12 นาฬิกาเอาร่างกายดูดซับความร้อนเพื่อดูว่าจังหวะของถ้าในภาษาเขาเรียกหัวใจผมเรียกตุ้มตับมันเต้นที่เท่าไหร่สมมติว่านอนเนี่ยครับตื่นนอนมันที่ 0% มันไม่รู้สึกเลยมันนิ่งมากเพราะตื่นนอนใหม่ๆมันจะโหนุ่มมากเลยแต่ถ้าเราเหนื่อยมากมันจะดีดปากปากปากเลยใช่ไหมครับโอเคนะเราถือว่าเป็น 100% เมื่อเราไปยืนกลางแดดถ้าเช็คเลยเช็คความไม่สบายตัวมันสะสมอยู่ที่เท่าไหร่มันจะได้รู้ก่อนที่มันจะไปเจ็บปวดโอเคนะครับถ้ายืนไม่ถึง1 ถึง 2 นาทีแล้วตุ๊บตับมันดีดดูว่ามันดีดที่60หรือ40มันโดดขึ้นหรือมันโดดลงถ้าโดดขึ้นมันจะชนอกแต่ถ้าโดดลงมันจะอยู่ในอกเข้าไปเมื่อรู้ว่ายืนอยู่เฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราใช้กระบวนการของการดูดซับความร้อนเหมือนเอารองเท้าไปตากแดดนะฮะมันจะดูดซับเข้ารองเท้าหรือมันจะร้อนพอมันดูดซับความร้อนเสร็จแล้วมันไม่มีถือว่าใช้ได้แต่อยู่กับที่นะเคลื่อนที่ครับเดินไปสักประมาณ5นาทีเดินอย่างเดียวก่อนเดินเสร็จปุ๊บไม่มีใช้ได้ไหมชัดเจนนะกึ่งวิ่งกึ่งเดินครับมีไหมไม่มีอีกหาไม่เจอถือว่าดีสปีดอัพแบบหนีตายเลยครับเหมือนรถแบบรถไฟไหม้เลยครับแค่เหนื่อยนะสปีดแค่เหนื่อยนะครับนั่นแหละครับพอสปีดอัพแค่เหนื่อยปุ๊บดูเลยครับว่ามันเกิน60หรือมันต่ำกว่า60มันเลย40แน่ชัดเจนนะเดี๋ยวฟังย้อนท้ายได้นะครับไปฟังที่บ้านเนี่ยมันอัดไว้แล้วถ้ามันต่ำกว่า60ถือว่าโอเคสำหรับผมนี่มาตรฐานผมเนาะคำว่าโอเคมันอยู่ที่ไหนโอเคมันอยู่ที่ว่าเวลาเราเคลื่อนที่เนี่ยครับหรือตากแดดเนี่ยเหนื่อยยากไหมเคลื่อนที่ไวๆมันเหนื่อยยากไหม 2. ถ้าเราเคลื่อนที่เราเหนื่อยสปีดอัพเมื่อกี้นี่เราหายเหนื่อยเร็วไหมตัวหายเหนื่อยเร็วกับเหนื่อยยากมันแปลว่าอะไรครับมันเหนื่อยยากมากเลยกับเวลาเหนื่อยนี่หายเหนื่อยเร็วมันจะแปลว่าอะไรถ้ามันเป็นตัวเราเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วมากหายเหนื่อยเร็วมากเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วมากเหนื่อยยากก็แสดงว่าเราไม่เป็นอะไรมันเราสู้เราทนกับมันได้ก็เหนื่อยใช้คำว่าปรับได้ไหมเราปรับตัวได้เร็วมากแทบที่เรียกว่าอากาศที่ไม่รู้เหนื่อยไม่รู้คือครับไม่รู้เหนื่อยหรือถ้าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยหายเร็วมากแสดงว่าในขณะเราเคลื่อนที่ครับเราไม่มีแรงต้านเลยทั้งที่น้ำหนักตัวเราสมตัวเราอยู่ไปแล้วทุกวันนะแต่ไม่มีแรงต้านผมพูดซ้ำอ่ะค่อยคิดตามเดิมเราเดินไปเนี่ยครับมันจะเจอลมปะทะแน่เพราะเราเดินเร็วสปีดแต่ต่อไปพอเจอสปีดเดินลมแต่กลับเหนื่อยยากมากเอาไหมมันเหนื่อยยากเอาไหมโอเคนะเอาก่อนนะเสร็จปุ๊บเอาล่ะเราใช้จังหวะของการสปีดถี่มากเท
ทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำตลอดเวลานั่งแป๊บเดียวเฮ้ยหายเลยหายไวมากหายเหนื่อยแค่ประมาณดึงกันจังหวะของการหายใจเอาไหมครับโอเคนะจุดนี้ผมเรียกว่า สบายตัวหรือเบาตัวลอยยังไม่รวมความนึกคิดนะความนึกคิดมันเป็นเรื่องของความคิดที่บรรจุอยู่ในสมองหรือในถ้าผมเรียกว่ากล่องดำนะครับเมื่อต้องการความสบายตัวคุณน้าทำทุกวันทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ปุ๊บลองดูมันมีอยู่2อย่างระหว่างนี้ที่ฟังผมไปด้วยแล้วลองทำไปด้วย1อย่างคือสูบลมหรือสูบอากาศเข้าปากกลืนลงไปให้ได้มากที่สุดแล้วปิดสวิตช์ให้สนิทนั่นคือประการที่1อันที่2คือหยุดมัน5 4 3 2สูบลมเข้าปากครับลงท้องไปเลยครับใช้ปากสูบลมเข้าไปจมูกก็ได้แล้วปิดไว้ครับรอทีนี้ช่วงนี้เขาเรียกรอนาทีทองรอไปเรื่อยๆห้ามปล่อยออกเรามีหน้าที่อย่างเดียวเราสั่งการว่าเราปล่อยไม่ปล่อยเราจะรอไปอีกครับช่วงรอตามความรู้สึกภายในให้ได้ก็ดีถ้าจะได้นี่คือหายใจแล้วมันโชคอยู่นี่คือหายใจถูกไหมโอเคช่วงรอโอเคนะแสดงว่าพอรอเสร็จจนทนไม่ไหวใช่ไหมถึงหายใจนะอีกทีนะสูตรครับแล้วรอทีนี้สร้างเงื่อนไขนิดนึงช่วงที่มันทนไม่ไหวครับให้ดื้อไปอีก5เลยอย่ายอม1ช้า2ช้า3ช้า4ช้า5ช้าแล้วค่อยปล่อยพวดโล่งเอ้ยตบโต๊ะดังเลยเห็นไหมจบนะตัวนี้ครับทำทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ผมเรียกมันว่าบัญญัติ5ประการสำหรับคนที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ต้องขี้เกียจต้องไม่ขยันไม่มีเวลาไม่ว่างไม่อยากทำแล้วต้องไม่มีตังค์ให้ทำแบบนี้นึกขึ้นได้แล้วทำห้ามขยันนะนึกขึ้นได้เอาทำซะหน่อยจะนั่งกินยืนนอนเดินไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรอันนี้แบบดูดลองแบบหยุดคือไม่คายออกไม่ปล่อยเข้าไม่คายอากาศออกไม่ดูดอากาศเข้า5 4 3 2หยุดกึกครับแล้วรอจังหวะรอพอมันทนไม่ไหวให้สูดให้เต็มที่แล้วกักมันไว้ก่อนดีกักครับแค่นี้เองไม่ต้องเกรงห้ามเร่งห้ามขยี้ห้ามบี้มันไม่ใช่การกลั้นลมหายใจนี่คือรอบแรกมันดื้อไม่ได้มันคายซะก่อนแต่มันดูดมันหยุดได้อีกทีครับ5 4 3 2หยุดครับไม่ได้ให้สูดครับไม่ได้สูตรให้หยุดครับหยุดเฉยครับหยุดแล้วก็รอจนมันทนไม่ไหวแล้วค่อยสูบเข้าแล้วก็ปิดไว้อีกรอบนึงก่อนปิดไว้เพื่อดื้อครับอย่าออกครับนี่ออกแล้วไม่ให้ออกเลยสูบเข้าเลยไม่เอาใหม่ต้องหยุดก่อนครับต้องเริ่มใหม่5 4 3 2หยุดครับไม่ให้สูตรครับให้หยุดครับเห็นไหมครับนี่คือความนึกความคิดนะฮะ5 4 3 2หยุดครับหยุดเพื่อรอเรียนให้มันเป็นสเต็ปครับแล้วมันจะทำง่ายพอทำง่ายเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้เราจะสนุกกับมันแล้วชอบเราจะแฮปปี้เลยกับเหมาะสมกับช่วงวัยพอมันทนไม่ไหวเราค่อยสูบเข้าทางจมูกปื๊ดลึกให้เต็มท้องสูบไปแล้วปิดครับไม่ปล่อยไงครับ ไม่ปล่อยให้ทวนต้องล้างเลยครับอย่าไปเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปเร่งมัน5 4 3 2หยุดนี่คือหยุดครับหยุดไว้
หยุดไว้รอมันจะเจอทนไม่ไหวครับยังไงมันก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวแหละค่อยสูบเข้าปิดไม่คลายนี่อย่าคลายนี่ก็รอเหมือนกันในตอนนี้นะครับในตัวรู้สึกอะไรบ้างจำไว้ก่อนถ้ามีจำไว้ช็อตโน้ตไว้พอตอนนี้จากนี้ไปนี่คือรออยู่เนี่ยมันทนไม่ไหวให้ดื้อไป5ดื้อจำเป็นมากต้องดื้อครับอย่าเกรงนะฮะสบายสบายห้ามเกรงเราไม่เกรงนะครับดื้อ1ดื้อ2ดื้อ3ดื้อ4ดื้อ5ช้าๆอย่ารีบนะครับดีมากเลยตอนแรกหยาบกว่านี้ตอนนี้ละเอียดแล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่แหละครับเหงื่อแตกไหมโอเคในตัวร้อนไหมมันอึดอัดมันแน่นนะแน่นอนครับมันจะต้องแน่นอนครับนั่นแหละครับตัวที่ทนไม่ไหวมันต้องอึดอัดมันต้องแน่นแต่ปล่อยแล้วมันจะโล่งทำแบบนี้คุณนะทำไปเรื่อยๆทุกครั้งที่นึกได้ทั้งยามหลับทำไม่ได้ยามนั่งกินยืนนอนเดินทำไปครับจนถึงจุดหนึ่งเมื่อมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในตัวเราให้ย้อนกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งเข้ามาในรายการก็ได้แล้วเขียนเลยว่ามีความรู้สึกยังไงใช่ครับตรงจุดนั้นแหละครับจุดนั้นนะครับจะเป็นตัวไปขั้นบันไดต่อไปและใครต้องข้อสังเกตจากนี้ไปด้วยทุกครั้งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเหนื่อยยากไหมรับโทรศัพท์ก่อนได้ครับพี่เดี๋ยวโทรกลับค่ะนี่ใช้ได้ต้องโทรกลับนะคะค่ะนี่แหละครับคือใช่ครับแม่ยกนิ้วให้เลยไม่ค่อยได้เจออย่างนี้หรอกครับโอเคนะให้สังเกตเลยครับว่ามันเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วไหมนะครับทำแค่นี้ก่อนพอทำแค่นี้ได้เสร็จปุ๊บถ้าได้ความรู้สึกอย่างใหม่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันจะแปลกมากมันไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดไม่ได้หรอกแต่มันจะแปลกมันจะแปลกออกไปเอาคำว่าแปลกออกไปหรือความรู้สึกนั้นนะครับกลับมาคุยแล้วครั้งนี้ยังไม่ต้องนัดครั้งต่อไปหรออันนี้เป็นเรื่องของคำว่าครั้งนี้เนี่ยคือจับหัวเข่าเนี่ยมันเรื่องของลุงออกที่ทำอยู่เนี่ยคือเรื่องของการงับอากาศเราต้องการความสบายตัวคำว่าเจ็บกับปวดมันอยู่ที่60ตอนนี้เพิ่งเข้าใจคำว่างับอากาศนะแต่ตอนแรกรู้ว่าเขาเขียนผิดได้ป่ะแล้วคำว่ารับอากาศจะไปเขียนเป็นงับอากาศเราก็งงว่าอะไรนะนึกคิดว่านึกว่าเขาเขียนผิดแล้วป่ะนะเป็นงับอากาศนะพี่นะตอนที่แท้คืองับอากาศโอ้คืออันนี้เองอย่าลืมว่างับอากาศเป็นตัวที่เช็คความรู้สึกก่อนที่จะเจ็บกับปวดหนืดหนักหน่วงหนืบมันเช็คตรงไหนเช็คตัวเหนื่อยนั่นเองถ้าเป็นคนที่เหนื่อยง่ายยังไม่ทันทำอะไรเหนื่อยง่ายบอกให้รู้เลยครับหนืดตึงหน่วงหนักตามมาแน่นอนจึงส่งผลให้เจ็บกับปวดในไม่ช้าจุดนั้นถ้าเป็นลุงออกต่อไฟฟ้าสถิตหยุดการเคลื่อนที่ถ่ายเทเรียบร้อยแล้วครับไม่ไปแล้วครับตัวที่ทำให้รู้สึกครับจะมีอีก2ตัวแต่จะเฉลยหลังจากที่วันหน้าเราเจอกันอีกรอบนึงแล้วจะบอกตัวนั้นแล้วไปทำตัวนี้ตัวที่1จะให้การอยู่นานอยู่ยากอยู่ทนอยู่แบบอยู่บันไดอยู่เลยละครับตัวที่สองคือถ้าอยู่แล้วยืนนานกับอยู่แล้วนอนนานเอาอันไหนยืนนานยืนนานแสดงว่าพออยู่นานเนี่ยครับถ้าอยู่แล้วเดินไม่ได้ก็ไม่ดีต้องเดินได้ด้วยตัวสองตัวนี้มาเอาคำตอบครั้งต่อไปนะครับแล้วจะบอกให้แต่ขอให้ทำทิ้งขว้างตัวนี้ไปก่อนเพราะไม่งั้นมันข้ามช็อตเร็วเกินไปและอย่าลืมห้ามขยันเด็ดขาดนึกได้ไม่ได้ทำนึกไม่ได้ระหว่างหยุดกับดูดนะต้องแยกให้ออกนะครับหยุดกับดูดแค่นั้นฮะแล้วเมื่อกี้ที่จะลงน้ำอ่ะเวลาลงน้ำถ้าจะลงต้องลงทั้งตัวแล้วขอเป็นน้ำธรรมชาติน้ำร้อนธรรมชาตินี่ต้องแบ่งก็ได้อะไรไปแช่น้ำต้องไปถึงเชียงดาวเวลาลงคุณไม่เวลาลงหัวเข่าเอวอย่าลงทั้งตัวก่อนค่อยๆลงเพราะต้องการดูตรงนี้จับตัวนี้ให้ได้นะครับจะครองร่างกายหมดเลยตัวนี้ครับยืนนานตัวนี้ทั้งตัวคืออยู่แล้วสบายตัวไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยสำหรับการขับอากาศทำตัวนี้ให้ได้ตัวนี้คืออะไรครับคิดว่า
ระบบหัวใจเหรอฮะตรงนี้หัวใจหัวใจทั้งหมดเนี่ยฮะการหมุนเวียนข้างในมันมีอะไรปอดครับทำสองตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนที่ลงอ่ะให้ดูว่าตุ๊บตับมันที่เท่าไหร่มันต่ำกว่า60มันต่ำกว่า40อยู่ก็ลงครึ่งตัวแล้วพอครึ่งเอวครึ่งหน้าอกเนี่ยครับยัง50ยัง40อยู่อ่ะพอ40เสร็จปุ๊บลงทั้งตัว60พอได้อยู่พอได้ตัวเนี้ยครับ60แล้วนะขึ้นแล้วมานั่งงับอากาศอย่างนี้พองับอากาศจนสบายตัวลงไปอีกรอบนึงมันจะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอึดอัดนะครับเมื่อกี้เนี่ยรอบแรกอึดอัดแล้วปล่อยเลยเห็นไหมฮะนี่อึดอัดได้นานขึ้นต่อไปความอึดอัดจะละลายพอละลายเสร็จมันจะไม่อึดอัดพอมันไม่อึดอัดถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้สึกไปทำเองจะรู้เองมันจะเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปอีกเสร็จปุ๊บมันจะพาเราไปอีกสเต็ปนึงอีกค่อยๆทำถึงบอกว่าห้ามขยันแล้วกันต้องบอกเงี้ยครับนะครับงั้นถ้าจะทำอะไรอ่ะเขียนมาสักหน่อยถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพในแอดมินใช่ครับเขียนมาหน่อยเดี๋ยวเขาจะส่งมาเองครับหรือเขียนใส่หน้าจอลุงหงอก2ทุ่มนั่นแหละครับเอ๊ะรู้สึกจะมี2อันใช่ไหมอะไรของลุงหงอกอ่ะอันเดียวครับ 22.7 ครับผมลุงหงอกแต่ที่เขาคุยกัน2ทุ่มนั่นคือ3ชั่วโมงอ่ะครับคุยเรื่องสุขภาพนี่แหละตอนลุงออกจัดรายการนะครับทุกคืนนะครับเขาจัดทุกคืนเลยใช่ไหมใช่ครับผมถล่มหน้าจอดีกว่าคุณนะถล่มหน้าจอไปเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยลงอ่ะเออเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นี่แอดมินครับนี่แอดมินใช่ครับเดี๋ยวต้องนัดกับลุงหงออีกทีนึงลุงหงอจะให้มาหายเมื่อไหร่หรือต้องคุยในนี้อ่ะคะต้องดูตอนนี้ว่ามีกี่เจ็บกับปวดมีกี่เจ็บกับปวดถ้าเป็นผมไม่เจอเลยหาไม่เจอเจ็บกับปวดตอนนี้นะตอนนี้อย่าพรุ่งนี้เมื่อวานก็ไม่เอาต้องพรุ่งนี้ต้องนอนคืนนี้ก่อนนะใช่ครับถูกต้องต้องนอนก่อนแล้วนอนอ่ะเวลานอนนอนก็ต้องนอนนะมีเปลวโทรศัพท์ไว้ข้างตัวไม่เอานะอันต่อมาคือชีวิตประจำวันเนี่ยคุณน้าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยเวลาง่วงให้นอนอย่าไปต่อง่วงปุ๊บเนี่ยครับให้รีบล้มหัวไปเลยจะทำอะไรอยู่ก็ตามทีอ่ะที่มันปลอดภัยแล้วนะฮะมันจะหลับประมาณ15นาทีให้สะสมตัวนี้อย่าไปสะสมตัว8เขาว่าตัว8ต้อง8ชั่วโมง8ชั่วโมงอันนี้ไม่ต้องเมื่อสะสมตัวนี้สะสมตัวนี้มันจะคนละความรู้สึกกับตัว8มันง่วงก็หลับเลยต้องหลับเลยครับนิดนิดหน่อยๆโอ้โหมันง่วงแล้วอ่ะครับผมมันจะไปประมาณ15นาทีแล้วความรู้สึกที่ได้มันจะต่างกับตัว8นะครับไม่จำเป็นต้องนอนที่ครบ8ชั่วโมงขอให้ง่วงแล้วหลับผมขอให้ไปเจอตัวนี้ของผมก่อนแล้วเอาเป็นตัวคำตอบเพราะบอกไปมันก็เป็นเพียงแค่ภาษาคุณน้าไปกินมาก่อนแล้วกันคุณน้ายังไม่ได้ทานก็ยังไม่รู้อยู่ดีของที่มองตู้กับของที่มองเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยครับคนละความรู้สึกเลยครับเพราะฉะนั้นไปทำดูก่อนโอเคลุงหอก็ไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ทางนอกมาแล้วมาปิดจับจบว่าตรงนี้ครับเจ็บกับปวดหมดไปเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วยังเจ็บปวดอยู่ตอนนี้ไม่มีเจ็บปวดเมื่อไม่มีเราไปดูมันว่ามันมีตัวไหนที่ขัดเคืองขุ่นข้องหมองตัวนั้นแหละครับคือตัวที่มันบางไปอีกแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เลยคือจบแล้วครับพอจบแล้วก็ไม่ใช่ไปถวิลหามันอย่าไปหาจงใช้ชีวิตเป็นปกติก่อนพอเจอจุดที่มันอะไรก็ตามที่50หรือ60ค่อยว่ากันจงเข้าใจไม่หน่อยว่าการรู้สึกที่มันเจ็บกับปวดหนืดหนักหน่วงหนึ่งคือของดีใช่บางคนมันเป็นหนองมันปริมันแตกมันในตัวเมื่อกี้เนี่ยมันออกเมื่อกี้ที่ลุงออกคุยอ่ะในรูปอ่ะครับถ้ามันในตัวไม่รู้ตัวอีกทีไประยะที่3แล้วอ่ะนี่มันนอกตัวแล้วความรู้สึกนี่มันดีที่สุดแล้วครับว่ามันเตือนเราเนี่ยเราอย่าเพิกเฉยมันส่วนมากอ่ะไม่เป็นไรเว้ยเอาไว้ก่อน
มันก็สะสมจนมันคุ้นชินเคยชินพอมันคุ้นชินเคยชินนะครับที่มองว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นไรอ่ะสบายดีอยู่อ่ะมันเป็นไปแล้วแล้วมันไม่รู้ตัวผมจึงให้คุณน้าใช้วิธีการเช็คตัวเองตอนเช้ากับตอนก่อนนอนก็คือทำให้ตัวเองเหนื่อยให้ได้ทำเหนื่อยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็งับอากาศเข้าไปมันก็จะเช็คได้พอเรางับไปเรื่อยๆครับที่สุดแล้วอ่ะเราจะเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วแค่นั้นเองครับพอรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอนึกขึ้นได้อีกทีเอ๊ะทำไมฉันทำอะไรแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยประมาณนี้นั่นแหละครับคือตัวที่มันได้ไปเรียบร้อยแล้วมันก็ลอยเลยครับเขาวิ่งกันเรานี่แทบจะลอยไปแล้วครับเขาเดินเราก็วิ่งแล้วครับไม่ได้โม้นะนี่คือเมื่อวานนี้คุยกับคนนครปฐมเขาเป็นเจ้าของฟาร์มหมูไอ้เราก็นั่งคุยกับเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาถามหรอกแต่เขาบอกเขางับประกาศน้องเขาเดิน4ชั่วโมงเขาเลี้ยงหมูครับมีพี่คนนี้เดินเก่งอืมโอ้เดินแต่ครับผมให้น้ำมะตูมครับไม่ใช่ครับเมื่อวานนครปฐมนี่แหละครับเข่าเสื่อมความจริงคือปวดเข่าไม่ใช่เส้นเหรอคะปวดเข่าหนักตัวค่ะหนักขาหนักที่ขาหนักขาค่ะเข่าค่ะตัวมันไปหมดฮะนะคะค่ะสิ่งที่ได้คืออยากเบาค่ะอยากให้หายตัวค่ะอยากให้เบาตัวค่ะเบาตัวมันจะเบาทั่วตัวค่ะเบาตัวและหายหายปวดจบเข่าเสื่อมคือหมอภาษาเราคือปวดติดขัดอึดอัดในภาษาความรู้สึกนี่นะครับเราจะได้ไปตามนี้เนี่ยภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่มันธรรมชาติที่สุดเห็นนะเอาละให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดูสิผ่านกระบวนการนี้ให้80ค่ะโอ้โหไปถ้าไปพูดกับหมอเนี่ยพูดกับหมอก็จะรับได้ไหมเนี่ยฐานะที่เป็นบุคลากรทางวันที่30หมอนัดยอมว่าไม่ไปด้วยซ้ำไปเหรอค่ะวันที่30คุณหมอก็นัดไม่ไปอยู่แล้วนี่ประกาศมา1แผ่นเอาเตรียมไว้เช็ดมือเรามีสิ่งนี้เพราะว่าผมมีเยอะเป็นหมื่นๆเลยหลายหมื่นครับนะเรื่องสตินี่โอ้โหเยอะแยะมากทำลายเพื่อไม่ให้ใครเอาไปใช้อย่างอื่นจบแต่มันติดอยู่กระดาษแผ่นนี้แปลว่าปลอดภัยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะว่าเราทำงานเรามีแนวทางถ้าจะนัดคุณหมอไปตรวจให้พระอะไรเงี้ยค่ะต้องนัดทางแอดมินเหรอคะถูกต้องครับ 22.7 นั่นนะคือเขาเป็นเซ็นเตอร์ของการโคเปอเรตนี่จะต้องนัดพระก่อนให้พร้อมก่อนแล้วนัดพระนั่นนะไอ้นี่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยโอเคผมกาดูดอกจันเอาไว้ว่ามันจะวัดโพคณะวัดมันจะวัดโพผมให้กี่ดวงสี่ดวงนี่ดาวสี่ดาวนั่นนี่เอาห้าไหมได้ค่ะดีนั่นแน่ดีค่ะเจ้าคุณลาภรัตนะรัตนีพระภูประเสริฐก็ต้องตรวจแหละท่านเสริฐก็ไม่ค่อยดีอ้าวไปสื่อสารท่านเรื่องแล้วก็ถ้าไปหาท่านใช้คำว่ารู้จักพุทธโอสถไหมบอกว่าธรรมโอสถตอนที่บ่นพูดเรื่องลุงหงอกเนี่ยค่ะท่านก็ทราบว่าไปหามาได้ยังเป็นยังไงบ้างบอกยังไม่ได้ไปหาสักทียังไม่เจอโอ้ยงั้นรีบส่งข่าวทั้งนั้นเออท่านก็ถามท่านก็อยากทราบว่าเป็นยังไงมายังไงนะโอเครีบสื่อสารเร็วๆมันจะได้ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยได้ทันทุกทีไม่งั้นกว่าถั่ววัดโอ้ยพระหลายรูปไม่ค่อยไม่งั้นกว่าถั่วจะสุกงาจะไม่หมด
นาะใช่ไหมล่ะพองาไม่หมดยุ่งนะค่ะเมื่อกี้ผมใช้คำว่าถ้าว่าโทษทีไม่เป็นไรผมจะช่วยเองผมเองอุ้ยไปโน่นแล้วผมเองถ้าเป็นฝั่งผมถ้าหากว่ามันขั้นที่สี่ห้ามันไม่ไหวแล้วหาที่มรณภาพเองนั่นน่ะภาษาผมเนี่ย1 2 3คุยกันสบายสบายโอเคนะอันนี้แค่ถ้าดูแบบนี้ไอ้แค่ขั้นที่2เองมันจะไหวแค่นี้ก็ไอ้ที่บอกแสนสาหัสนั่นนะครับผื่นทั้งตัวโอ้โหน่าเห็นใจเจอตรงนั้นโอ้โหแล้วชาวบ้านเป็นยังอันนี้ขนาดเขาเราบุคลากรเป็นหน่วยหนึ่งของกระบวนการแพทย์ด้วยยังเจอจังๆอย่างนี้ชาวบ้านล่ะอย่าพูดถึงเขาเลยคงจะเยอะของเราแค่ติดต่อรู้กันเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับของเขากว่าจะติดต่อหมอได้หมอจะคอนเฟิร์มอะไรต่างๆได้ของเราเช้าเย็นได้เลยก็ยังมีแซ่บแฝกขนาดนั้นเรื่องยาก็แปลว่าโหชีวิตจริงอยู่ในกระบวนการยามาตลอดแต่มาเจอสองมือเปล่าเขาให้เฮ้ยมันเวอร์ไวเวอร์ว้านี่มันศาสตร์อะไรวะเนี่ยนะพุทธศาสตร์ครับแล้วก็จิตศาสตร์รวมกันโอเคนะครับ